ห็นมั้ยครับถ้าลากมามันก็ยังอยู่ในวงกลมอยู่เอาหวังว่าคงจะเข้าใจแล้วนะทีนี้นะเอาล่ะถ้าบอกว่านี่คืออรุณอาทิตย์ฟังให้ดีผมจะขยายภาพไปนะพบชาติตัวนี้คือดวงอาทิตย์งั้นต่อไปนี้จะลบตรงนี้นะฮะลบตรงดวงอาทิตย์มาเขียนใหม่มันจะพ่วงบิ๊กแบงต่อไปจำเลยนะครับบิ๊กแบงมันจะมีคำว่าดวงอาทิตย์ด้วยเอาล่ะจำลองภาพบิ๊กแบงไว้ก่อนนะครับจำลองภาพบิ๊กแบงไว้ก่อนเพราะมันจะต้องเขียนให้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงแล้วมันจะมาประกบกันตรงไหนคำว่าบิ๊กแบงที่เขาพูดถึงกันถ้าผมเขียนตรงนี้ตรงนี้กับตรงนี้ตรงนี้จุดนี้คืออันเดียวกันนะครับกับจุดนี้อย่าลืมจุดนี้จุดนี้จุดเดียวกันอย่าลืมไม่นะขาดนะเอาละทีนี้พอเวลาบิ๊กแบงแบงแล้วปุ๊บพวกนี้เป็นคลื่นหมดเป็นสีหมดนี่เห็นไหมต่อมาก็ก่อเป็นจะบอกว่าเล่นกาแล็กซี่กันแล้วกันรูปอะไรก็ว่ากันไปตามภาษามันรูปวงรีรูปวงกลมรูปกล้วยปิ้งกล้วยหอมอะไรบ้างจนกระทั่งมาถึงคำว่าดวงอาทิตย์โอเคไหมดวงที่เราอยู่นี่ครับแล้วก็ตามด้วยโลกใบนี้ดวงอาทิตย์ก็ต่อด้วยโลกดวงอาทิตย์มันมีอะไรอีกดาวพุธดาวศุกร์ดาวใช่ไหมดาวศุกร์ดาวโลกโลกอยู่ตรงนี้จะพูดถึงมันสองดวงนี้โอเคไหมลบทิ้งไปดาวพุธศุกร์ไม่สนใจเพราะว่าดวงอาทิตย์กับโลกมันจะโคยตรงนี้ตรงนี้คือโลกงั้นดูตรงนี้ให้ดีๆคำว่าพบคือดวงอาทิตย์คือตัวนี้โอเคนะโลกก็คือตัวนี้คือชาติเห็นไหมครับทีนี้เราอยู่ในโลกมาเกิดก็แก่ชราเจ็บแล้วก็มรณะตายห่าโทษทีอยู่ตรงนี้ฮะตรงนี้รวมแล้วหลงจ้อง31ภพภูมิครับเขามักจะเรียกกันว่าภพภูมินี่แหละครับโอเคไหมก็ไม่จะเรียกหาอะไรมันบันทึกมาอย่างนั้นน่ะเข้าใจยังใช่ไหมล่ะ31ภพภูมิแบ่งทีนึงอ้าวทันนะฮะภพภูมินะฮะแบ่งภพภูมิทีนึงมีอรูปพรหม4รูปพรหม16เทวดา6คือพูดจากบนลงล่างอรูปพรหมตัวเส้นบนสุดอากาศต่อกับอากาศเช่นนั้นมีเรียกมันว่าเนวสัญญานาสัญญาตัวท็อปจุดนี้เป็นจุดเป็นที่นั่งขี้นั่งเยี่ยวนั่งเบ่งของพระอนาคามีโอเคไหมอยู่จุดนี้โอเคนะพลิกแป๊บเดียวอรหันต์เลยเข้าพระนิพพานเป๊ะเลยผมทำภาพงี้พอไหวนะแค่พลิกนะไหนเก๋งก็เข้าไปแล้วจ้ะนี่เทกระจาดนะเทกระจาด13ศพนั่นน่ะนะอันนั้นมันเทกระจาดโอเคนะมองภาพบอกเนาะสังเกตพระอนุนเพียงแค่นี้ก็เข้าไปได้จากนิพพานถ้าหมาเยี่ยวอนนท์เข้าไปนิพพานด้วยถ้าเขาโอ้ยช่างโคตรแม่งเถอะเว้ยโอเคไหมครับแป๊กก็ไปเลยแปลว่ามันหมดแล้วไม่รู้แล้วมันไม่มีหาแล้วเนี่ยนึกภาพของเนาะท่านพุทธสอนในเพิ่งปวงท่านนั่งอยู่ตรงนี้นะเอาล่ะเมื่อเป็นฉะนั้นก็ต่อไปสักหน่อยนึงว่าภพชาติไล่ให้ปวดอรูปพรหม4ใช่ไหมพวกขีดลงไปปื้ดอรูปพรหม4 1 2 3 4ต่อไปก็รูปพรหม16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15ไม่รู้16ไว้ก่อนต่อมาทีนึงเทวดาอีก6ชั้นเทวดา6ชั้น1 2 3 4 5 6เทวดาแล้วมนุษย์อยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ล่ะโยม
ห็นไหมมนุษย์ใช่ไหมมีอีกหนึ่งอันนี้4 16เทวดา6มนุษย์1แล้วก็กลุ่มวัชภูมิอะไรล่ะเริ่มต้นเดรัจฉานสิทธัตถะหลุดออกปุ๊บเดินได้เลยเป็นเดรัจฉานโอเคนะเนี่ยตรงนี้เดรัจฉานเดรัจฉานก็ยังเดินได้ฉะนั้นเล่าคำว่าพระพุทธเจ้าอุดมาเพื่อการรู้ทุกสิ่งทุกสิ่งต้องมีคุณในพิเศษโดยเฉพาะอุปมาว่าเหมือนกับพระเยซูเจ้าโอเคไหมครับตรงกันตรงนั้นนะครับเวลาอธิบายเรื่องต้องตรงตรงนั้นแต่อธิบายว่าเกิดก็คือต้องบอกว่าที่บอกว่าเดินจะก้าวนะขนาดเดรัจฉานยังเดินได้เลยฉะนั้นเล่าพระพุทธเจ้าผู้รู้แจ้งทุกสรรพสิ่งจับไม่ได้ใช่ไหมเมื่อกี้พูดไปแล้วครับใช่ YouTube ถูกต้องครับคลิกในเดินได้เลยเห็นไหมมันย่อเข้ามาทุกทีแล้วที่ว่าเดินได้ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะถ้าถึงพันปีเมื่อไรปุ๊บอีก 2,400 ปีเกิดปุ๊บโสดาเลยไม่ต้องเดินด้วยซ้ำไปออโตเมติกคอนโทรลเลยนะครับโสดาหมดเลยโสดาทันทีไม่ต้องมามีทวินวันกันให้อธิบายไหมโยมทวินวันให้อธิบายว่าไม่ต้องมั้งอธิบายมันยาวนะทวินวันอีทัพประจาก็ทวินวันก็แย่เลยนี่คือทวินวันนะอีทัพประจาด้วยทวินวันนามกับรูปไงนามบริสุทธิ์กับนามไม่บริสุทธิ์นั่นเองครับก็คือพลังงานไม่บริสุทธิ์พลังงานไม่บริสุทธิ์คือ IP Impure คืออวิชชาจำไม่ได้ครับมันอยู่ตรงนี้เองเพราะว่าทั้งหมดนี่มันจะเป็น Impure หมดแต่ตัว Pure อยู่ซ่อนอยู่ภายในนะเอาล่ะกลับมาถึงหวังว่าคงใจละอวัยภูมิ4เข้าใจมั้ยครับเดรัจฉานเปรตอสุรกายและนรกมันวนอยู่นรกเท่ากับเท่าไหร่ไม่มีสิทธิ์นะเอาแค่ง่ายจุดสูงสุดตัวนี้เนวสัญญานาสัญญาเนี่ยมันวนตรงนี้นะฮะใช้เวลายาวนาน 84,000 ปีแสงได้ไหมเนี่ยอารูปพรมนี่ไม่รู้ว่าใช้เวลานานมากนะเฉพาะชั้นเดียวเนี่ยชั้นอารูปพรมเนี่ยมีตัวหนังสือนะขี้เกียจไปอยู่ในห้องเพราะผมอ้างเองได้ยาวกว่านี้อีกทีแต่ใช่ไหมเป็นตำราแค่มันวันนี้เนี่ย 84,000 เอาว่าปีก็แล้วปีแสงอะไรง่ายดีวนอยู่นั้น 84,000 ปีแสงแสงเดินทาง1วินาที300,000กิโลเมตรต่อวินาที60วินาทีเอา60คูณก็1นาทีและคูณไปด้วย1ปีมันจะไประยะทางขนาดไหนอย่าสงสัยเพราะระยะทางถอยลงมาเนี่ยโอ้ยมันโคตรแม่งไกลชิบหายเลยมันไกลมากไกลมากแต่จิตสตาร์ทและฟินิชอยู่ที่จุดเดียวกันเมื่อกี้ผมตอนแรกใช่ไหมจุดนี้เป็นจุดสตาร์ทนะฟินิชนะจุดเดียวกันนะนั่นคือจิตจะโชว์โดยลูกโป่งสตาร์ทและฟินิชจะโชว์โดยลูกโป่งที่บอกว่าบิ๊กแบงกับบีฟอร์บิ๊กแบงนั่นเองครับจะโชว์ให้ดูนะครับโดยเสียงดังบิ๊กแบงเสียงดังแตกปังกึกก้องกัปปนาแสนยากรณพญาราชสีกำลังคำรามอยู่ในขณะนี้ไกลสอนไกลสอนกำลังคำรามอยู่กำลังเห่ากำลังเห่าไกลสอนกำลังเห่าอยู่แล้วไกลสอนผมผิดทึกทักทั้งหมดทึกทักเองว่าลุงออกผมบอกว่าถ้าผิดขอได้ผิดคนเดียว 100% ที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยเข้าใจครับเอามันอย่างนั้นเลยดีกว่าเนาะไม่งั้นไม่มีใครการันตีอ่ะเออ
ร้องหาเดี๋ยวพระเจ้าทุกวันเนี่ย